ว2ว2ว2เรียกว8เกิดเหตุด่วนเกิดเหตุด่วนรถกระบะชนกับรถซูก้าหืออะไรรถซูก้ารถน้ำตาลเหรอรถน้ำตาลบ้านคุณทีรถซูก้าก็ซูก้าน้ำตาลไงรถกระบะชนกับรถน้ำตาลเหรอรถเข็นก้ารถเข็นก้านะรถซูก้าคุณไม่เคยไปดำนาเลยรถเข็นก้านะโอ้ยก็บอกว่ารถเข็นก้าเนี่ยซุกในภาษาอะไรอะซุกอะซุกเนี่ยภาษาบ้านผมไงรถซูก้าไงก็เข็นเอาไงเรื่องรถเข็นก้ารู้เรื่องกินหนมดีกว่าอันนี้เรื่องจริงเลยบ2บ2อะไรอีกอะหมวดเกิดเหตุมีคนเล่นไพ่มีคนเล่นไพ่ไม่มีใครเล่นไพ่ที่ไหนไม่มีไม่ได้เล่นนี่เลยจับได้คาหนังคาเขาเลยเป็นสุภาพสตรีไม่ใช่เป็นพิธีกรตัวดำๆเล่นไพ่เล่นไพ่ไม่ได้โกงนะไอ้ป๊อก9ไม่ใช่ตอง9ไม่ได้โกงมันคุ้นๆเลยตอง9ตอง9ไม่ได้โกงมันตัวได้เองเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเล่นไพ่มั้ยเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นได้ไงโกหกคาหนังคาเขานี่อะไรนี่อะไรขนมอะไรขนมอะไรขนมไพ่ก๋อขนมไพ่ไหมขนมไพ่ไหมขนมไพ่ขนมไพ่นี่เลยมันเป็นขนมโบราณจับมาเนี่ยนี่เสียผีด้วยพี่แหมนิดหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหติดมือเปล่าวะเนี่ยดำอะไรเล่าไม่สีไม่ตกขนมคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยคุณไปเอามาจากไหนขนมโผไพ่ไส้งาดำเอามาจากไหนร้านเฮียเขาอ๋อเฮียเขาผลิตเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจ้งความด่วนครับอะไรอีกตัวจริงแล้วฮะเจ้าคนที่ผลิตด้วยครับมาเลยฮะเจ้าเป็นเจ้าเลยผลิตเองเลยเดี๋ยวทำไมมันชื่อขนมไพ่บวชก็ถามชื่อชื่ออะไรผู้ต้องหาชื่ออะไรผมชื่อพิสารลั่วชันครับผมชื่อพิสารลั่วจันนะฮะลั่วหาฉันครับลั่วหาฉันครับผมอ๋อลั่วหาฉันครับหมวดครับอีกท่านหนึ่งฮะผมต้องมนตรีลั่วหาฉันเหมือนกันครับคุณต้องมนตรีครับครับผมเดี๋ยวผมควบคุมตัวไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาเอานะฮะโอเคครับวางสายนะฮะฮัลโหลไม่เหรอพอแล้วโทรศัพท์หรือมันวอเนี่ยเอาคุยเข้าเรื่องอยากรู้อะไรถามไปก่อนเฮียจะเข้าสันเตเดี๋ยวคุยกันก่อนถ้าไปยังไงมายังไงถึงผลิตขนมพวกนี้นี่มันขนมโบราณมากเลยฮะเนี่ยครับผมใช่ครับผมแล้วมันทานได้ไม่ใช่ของเล่นใช่ไหมฮะตรงนี้อ้าวกินไปแล้วไม่ใช่ของเล่นครับเป็นของทานครับผมก็ถึงกินไปแล้วไม่ชักนะพี่นะของโบราณมากเลยอ่ะรสชาติเป็นไงอ่ะแล้วก้อนเดียวกันก็กินด้วยกันเอามีน้ำหรือเปล่าครับเนี่ยคนละข้างทำไมหรอช่วยเตรียมน้ำไว้ด้วยนะครับโอ้กินขนมพวกนี้มันต้องมันติดคอครับผมเพราะเป็นทำจากแป้งข้าวเหนียวนะครับส่วนน้ำตาลนะครับตอนนี้คุณสมัยเราเป็นเด็กเนาะใช่เลยครับเคยเด็กใช่ไหมเคยเป็นเด็กเคยเกิดมาแล้วแก่เลยนะเมื่อก่อนจะใส่ลูกโป่งนะครับเพื่อหลอกล่อวิธีการหลอกล่อในการขายนะเพื่อให้เด็กได้ซื้อจะมีลูกโป่งได้กินขนมด้วยครับผมก็คือเด็กอยากจะได้ลูกโป่งครับผมแต่เราแอบขายขนมด้วยสมน้ำหน้าเด็กสมัยก่อนนี่เฮียตัวหลอกฮัลโหลวอสองวอแปดนี่มีหลอกลวงด้วยเดี๋ยวขอคว้างทิ้งได้ไหมรถซุกก้าเนี่ยขนมโก๋ทุกวันนี้ยังมีขายเมื่อก่อนมันเล็กๆใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อก่อนจะชิ้นละสลึงครับ1ละสลึง1สลึงครับผมโอ้เมื่อก่อนสลึงหนึ่งครับผมสมัยรุ่นผมเมื่อตอนอายุประมาณเกือบ10ปีนะ7-8ปี6-7ปีนะครับแล้วตอนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะตอนนี้จะอยู่ที่5บาทครับโอ้ขึ้นมา5บาทครับกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณพี่อย่าไปย้อนเลย30ได้ยังตอนนี้เท่าอายุพี่เนี่ยถ้าย้อนมาอีกทีตอนนี้เมื่อก่อนถ้าสมัย1สลึงนี่เท่าไหร่ตอนนี้40ย่างมา45ปีแล้ว45ปีแล้วไม่น่าเชื่อเฮียยังผลิตอ่ะอันนี้เป็นขนมโก๋ไส้อะไรฮะอันนี้จะเป็นงาดำครับไส้งาดำมีกี่ไส้ฮะขนมไพ่โก๋เนี่ยครับทั้งหมดก็จะเป็นตอนนี้ทำจากน้ำเชื่อมที่ต้มมาผสมกับน้ำใบเตยนะครับตอนนี้ผสมช็อกโกแลตนะครับอันนี้น่าจะเป็นยุคใหม่แล้วมั้งเนี่ยยุคใหม่ครับใหม่ๆนะฮะดูท่านผู้ชมครับนี่ฮะยุคประมาณ20ปีแล้วไส้ใบเตยเปลี่ยนเป็นขนมโก๋ไส้ใบเตยอันนี้เป็นมันเป็นขนมมงคลใช่ไหมขนมมงคลทั้งหมดหอมใบเตยขนมมงคลทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ไส้อะไรครับอันนั้นจะเป็นช็อกโกแลตครับอันนี้ช็อกโกแลตนะฮะครับผมแกะกินดิกินทีละนิดไหวเลยไหวเลยอันนี้ยังเอามาไม่หมดนะครับเดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยจะมาบอกผมอันนี้ยังมาไม่หมดใช่ไหมครับไม่หมดครับอันนี้อะไรฮะนี่อะไรครับอันนี้จะเป็นขนมโก๋อ่อนนะครับโก๋อ่อนเป็นขนมโบราณเออนี่อันนี้น่าชิมคือบางอย่างโทษข้าวโพดนะครับสมัยผมเป็นเด็กข้าวโพดสมัยผมเป็นเด็กนะไม่เคยมีขนมพวกนี้กินเพราะว่าที่บ้านมีฐานะจริงๆฐานะร่ำรวยอ่ะยากจนคือโอ้โหมันไม่มีเนี่ยผมถือโอกาสกินย้อนหลังเลยว่ะ
แล้วสมัยก่อนถ้ากินขนมแม่ทำอะไรให้กินอ่ะฮะทำอะไรให้กินเหรออย่างดีก็ข้าวต้มใส่ข้าวเหนียวเยอะๆกล้วยน้อยๆได้แค่นั้นที่บ้านดิฉันนะคะที่บ้านนะคะขนาดของหวานของเด็กๆคือเอาข้าวเหนียวมาขย่ำผสมกับมะพร้าวขูดแล้วก็โรยน้ำตาลเข้าไปเป็นของหวานค่ะเป็นของหวานแต่ก่อนกินของหวานก็กินข้าวเหนียวจิ้มกับปลาพอแม่ทำเสร็จนะปุ๊บโยนให้หมาก่อน แล้วคุณรัชนีกินต่อหมาอ้วนเออหมาอุ้ยน่าสมเพชมากอันนี้อันนี้หอมดีนะฮะครับผมอันนี้ไส้อะไรครับตัวนี้จะเป็นงาดำครับเป็นโกอ่อนเหมือนกันแต่เป็นสไตล์งาดำไอ้แป้งนี่คือทำมาจากแป้งข้าวเหนียวนะฮะเป็นแป้งข้าวเหนียวมันนุ่มๆหนุบๆใช่ครับแล้วมีอะไรอีกฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นใบเตยนะอันนี้เป็นไส้ใบเตยนะฮะท่านผู้ชมครับสไตล์เดียวกันจะเป็นไส้ขนมเปี๊ยะครับอันนี้ขนมอะไรฮะขนมเปี๊ยะอ๋อขนมเปี๊ยะอันนี้มันคนละอันกับไหว้พระจันทร์ก็จะเป็นสูตรที่คล้ายตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันนะครับผมอ๋อตระกูลเดียวกันอันนี้จะไส้ฟักกับถั่วผสมกันจะมีงาขาวแกะอีกแล้วค่ะร้านเฮียเจ๊งก็คราวนี้สมัยผมเป็นเด็กนะครับก็ไม่เคยมีไม่ได้กินเหมือนกันนะไม่มีครับสมัยก่อนจะไม่มีไม่มีนี่เป็นไงอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยอันนี้ชิ้นเท่าไหร่ฮะเฮียอันนี้จะชิ้นละ5บาทครับผมทำไมถูกจังชิ้นละ5บาทนะฮะทำได้ถูกมากนะฮะพอผลิตตรงนี้เราอาศัยจัดส่งทำขายเยอะอันนี้คือขายส่งมาได้เยอะเดี๋ยวมาดูมีอะไรอีกหมดแล้วใช่ไหมครบถ้วนแต่ว่าอาจจะมีไซส์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วเรายังจนกระทั่งมีการจัดเป็นเซตแบบนี้ก็เป็นมงคลสำหรับคนที่อาจจะเอาไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะเป็นมงคลทั้งหมดแล้วเฮียผลิตที่โรงงานมีกี่ชนิดขนมฮะทั้งหมดประมาณที่ขออย.มาตอนนี้ก็ประมาณ30กว่าชนิด30กว่าชนิดครับผมเป็นแนวโบราณอย่างนี้หมดเลยไหมคะเป็นแนวโบราณทั้งหมดครับโรงงานอยู่ที่ไหนครับเฮียครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับจังหวัดสุพรรณบุรีอู่ทองทำไมถึงเน้นขนมแนวโบราณคะมันมีตลาดของมันอยู่เหรอคะมีตลาดฮะมีตลาดที่กว้างมากกว้างมากด้วยเลยครับผมเพราะทุกวันนี้จะกินอะไรไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีด้วยนะโอ้ยจริงๆนะทุกวันนี้ต้องกินพวกมันฝรั่งทอดช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบขนมโบราณอย่างเงี้ยไม่ค่อยกินหรอกจ้าพอสองหมอแพทโอ้โหมาจับคนที่ดัดจริตมากๆหน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงมันอยู่ตรงไหนคนไหนใครเอาไปกินเอาไปซื้อไปขายไปกินบ้างอะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงในเมืองไทยนะฮะตอนนี้ก็ทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นในห้างร้านต่างๆนะครับแม้กระทั่งไปถึงชุมชนต่างๆนะครับต่างจังหวัดของชำต่างจังหวัดทั้งหมดนะครับผมก็คือการตลาดของขนมไทยขนมมงคลเราเนี่ยของเฮียเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปตามโมเดิร์นเทรดใช่ไหมครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าใช่ครับแต่ว่าเราใช้ยี่ปัวใช่ครับใช่พวกส่งตามยี่ปัวไปตามยี่ปัวทั่วประเทศเลยครับผมโอ้ลูกค้าเราเยอะไหมฮะที่สั่งออเดอร์กับเราตลอดมาเนี่ยก็นับว่าถ้าวิกฤตดีๆนะฮะข้าวปลาดีก็จะดีมากแต่ทำไม่ทันเลยถ้าข้าวปลาทำไม่ทันเลยหมายความว่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีชาวบ้านขายข้าวได้ดีหาดีเขาเพื่อใช่ไหมฮะเพื่อนเพื่อนไล่ดีนี้เนี่ยจะไปอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆลงรากหญ้าไปเลยแล้วเด็กๆนี่จะชอบมากใช่ไหมฮะจริงค่ะจริงแล้วมันไม่แพงตอนนี้ถ้าสมมติว่าผู้ค้าต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศชมรายการแล้วอยากจะขายขนมแบบนี้จังเลยติดต่อเฮียมาครับผมมีเรามีราคาส่งให้อะไรให้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เรามีกติกายังไงฮะก็คือโทรมาหรือว่ามาด้วยตัวเองนะฮะมาถามสินค้าต่างๆว่าในราคาจัดส่งเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะครับยิ่งสั่งเยอะปริมาณก็จะต่ำลงราคาส่งก็จะต่ำลงครับผมนี่นะฮะก็ถ้าผู้ชมสนใจนะครับอยากจะค้าขายเพราะว่าถ้าเราจะไปลงทุนใช้เครื่องจักรอะไรต่างๆมาผลิตขนมแบบเฮียเนี่ยผมว่ายากนะสมัยปัจจุบันนะสมัยปัจจุบันยากครับลงทุนเยอะใช่ไหมครับผมเฮียลงทุนจากโรงงานอ่ะเท่าไหร่ฮะเคยนับไหมจากโรงงานมันเป็นการต่อยอดนะครับครับตั้งแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไหมครับจากมือทั้งหมดเหรอนะครับจับมือที่ปั้นเป็นชิ้นทั้งหมดนี่ใช่คนทำทั้งหมดเลยครับผมแต่ณวันนี้มาเป็นประมาณเกือบ10ปีเนี่ยจะเป็นเครื่องจักรสัก 90% ในการผลิตครับผมไม่งั้นไม่ทันเพราะว่าครับผม
นวดแล้วนี่คือลูกชายเฮียใช่ไหมฮะลูกชายครับลูกชายเอ้าแล้วนึกว่าน้องนี่ไปไทยกับสารร้านไหนมาสำเนาแบบถูกต้องมากๆเลยอ่ะไม่มีผิดเพี้ยนสักนิดเดียวตรงไปที่ร้านพิสารลูกชันโรงงานขนมเปี๊ยะมงคลนะครับจะได้แบบอย่างนี้แน่นอนให้ไปไทยกับสารที่นั่นครับผมครับถ้าถ่ายไม่เป็นเฮียถ่ายให้ครับผมสุภาพสตรีท่านไหนอยากถ่ายเชิญพูดจะนี่ไปถ่ายไหมพูดจะเห็นภาพเลยก็ถ่ายเอกสารให้ไงเรียนจบมาทางด้านไหนฮะผมจบวิศวะไฟฟ้าครับอ้าววิศวะไฟฟ้าแต่ว่ามาช่วยธุรกิจคุณพ่อก็พอดีผมช่วยตั้งแต่ช่วยงานตั้งแต่เด็กๆก็เลยมีประสบการณ์ทางนี้ก็เลยจบมาบวกกับมันมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ระบบไฟฟ้าด้วยก็ได้ช่วยดูด้วยเอามาช่วยดูช่วยเอานึกว่าช่วยคิดสูตรขนมสูตรก็ช่วยอยู่ส่วนนึงครับแต่กินไหมกินเองไหมก็ต้องชิมด้วยก็ต้องจริงว่าก็คือมาช่วยงานคุณพ่อเต็มตัวใช่ไหมครับไม่ไปทำงานที่ไหนใช่ไหมใช่ตั้งแต่จบมาก็มาช่วยโอ้โหพ่อรวยขนาดนี้ไปทำงานที่ไหนล่ะพี่ใช่ไหมรวยไม่เฮียรวยนะเขาจบไฟฟ้ามาเครื่องจักรทุกวันนี้ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าครับผมก็อีกอย่างแล้วเราก็มีลูกคนโตคนเดียวอย่างเงี้ยอาศัยว่าช่วยทุกอย่างยังไม่มีแฟนด้วยท่านผู้ชมฮะนี่ยังโสดนะครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะว่าเหลือมาถึงขนาดนี้เร็วไม่น่าเชื่อว่าจะมาตกถึงมือเราได้เร็วน้องก็ยังไม่มีแฟนเร็วสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีครับโอ้ยทำไมต้องแนะนำอะไรขนาดนี้ก็ต้องไว้ตัวนิดนึงเอาเสนอตัวเร็วๆเอาพุ่มกับโทรมาอยู่เฉยๆก่อนตอนนี้ไม่มีเหตุไม่มีเหตุนะคะไม่มีคดีข่มขืนกระทำชำเลืองอะไรเงี้ยไม่มีเขากำลังเจรจาต้าอวยกันอยู่ฮะทุกวันนี้มีคนทำเยอะไหมครับคู่แข่งเราทำขนมแบบนี้ในตลาดในตลาดทั่วประเทศเราเอาแค่กึ่งปริมณฑลนะครับในตัวกรุงเทพและเขตสุพรรณนี้จะมากนะครับเอาเลยมากมีคนผลิตมากกว่าหนึ่งเลยเหรอครับเป็นพันเป็นหมื่นนะเพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยครับก็เลยทำให้กระบวนการผลิตมันง่ายขึ้นแล้วแข่งขันกันตรงไหนฮะก็ตอนนี้ก็แข่งขันกันจริงๆก็คือบรรจุภัณฑ์แล้วก็การตลาดที่จะไปเจาะลูกค้าใครศักยภาพที่มากกว่าผลิตได้หลายตัวหลายรูปแบบนะครับครับก็จะมีการตลาดที่ดีกว่ามีตลาดที่ดีกว่าของเฮียนี่ถือว่าผลิตได้เยอะมากนะครับใครที่สนใจติดต่อเฮียก็แล้วกันนะครับเพราะว่าขนมพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นขนมมงคลด้วยขนมมงคลครับของเราเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวของสุพรรณบุรีนะครับเจ้าเดียวนะครับผมโอท็อป5ดาวสุพรรณบุรีนะครับเร็วอะไรอีกล่ะพ่อแม่ก็รออยู่นี่แหละว่าเมื่อไหร่เขาจะขอบคุณพ่อเร็วเหรอขอบคุณพ่อเอางั้นเลยเหรอค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะค่าดองไม่ต้องนะคะต้มเราเลยนะไม่ต้องดองไม่ต้องดองอ่ะครับก็สามารถที่จะจริงเหรอทีมงานบอกว่านักมวยต้องเอาไปใช้มงคลนักมวยอะไรอะ อะไรอ่ะขนมมงคลอ่ะแล้วไงคนละอันกับมงคลที่นักมวยเขาสวมเอองานน่ะมงคลว2ว8แม่จริงๆเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวพักครู่เดียวฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะฮะจะพาไปลุยตลาดเป็นตลาดที่แบบว่าโอ้โหอยู่ไกลไหมเป็นตลาดที่นู่นฮะเมืองพิษโลกเมืองพิษโลกแล้วสีสันแบบว่าผมไปแล้วผมไม่อยากกลับเลยอยากนอนอยู่ในตลาดมันมีของกินเยอะมากอุ้ยเขาชื่อตลาดรวมใจพัฒนาอ๋อช่วงหน้าค่ะอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยเอารวย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 